สวัสดีครับนี่คือแกะกวนลองแล้วเล่ากับผมเต๋าซิกบอยเมื่อพูดถึงชื่อบริษัทเดลต้าเนี่ยหลายคนอาจจะนึกไม่ออกว่ามันคือบริษัทอะไรแต่สำหรับคนที่อยู่ในวงการไฟฟ้าแล้วเนี่ยจะรู้เลยว่าเดลต้าคือผู้ผลิตระบบเกี่ยวกับไฟฟ้าที่ครบวงจรเจ้าที่ใหญ่ที่สุดเจ้าหนึ่งของโลกแต่ถ้าเอาให้ใกล้ตัวกับเรากว่านั้นนะครับก็คือหัวชาร์จสายชาร์จสมาร์ทโฟนยี่ห้อ Energia ที่หาซื้อได้ในร้านไอทีชั้นนำนั่นแหละครับสินค้าเดลต้าที่เราทุกคนสามารถสัมผัสได้และเนื่องในโอกาสที่เดลต้านะครับได้ทำกิจการในไทยครบปีที่50นะครับผมจึงได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดที่วันนี้เรามาลองแล้วเล่านั่นก็คือเครื่องฉาย 8K ความละเอียดนะครับอยู่ที่ 7,860x4,320 รองรับความสว่างที่ 25,000 ลูเมนและไปได้สูงสุดที่ 37,000 ลูเมนโดยที่เครื่องฉาย 8K ตัวนี้นะครับไม่ว่าจะซื้อไปขึงผ้าใบทำเป็นโฮมเธียเตอร์ที่บ้านฉายภาพที่ต้องการความละเอียดเช่นในงานอุตสาหกรรมหรืองานทางการแพทย์หรือนำไปฉายภาพเพื่อใช้ในงานอีเวนต์ใหญ่ๆก็เอาอยู่ครับผมซึ่งในการลองแล้วเล่าครั้งนี้นะครับที่พูดว่าลองแล้วเล่าได้เนี่ยเพราะว่าทางเดลต้าได้นำเครื่องฉายตัวเนี้ยมาฉายสารคดีนำเสนอถึงความเป็นไต้หวันทั้งในแง่ของธรรมชาติและเมืองซึ่งภาพที่ได้เนี่ยถ่ายทำโดยทีมงานของ NHK ประเทศญี่ปุ่นด้วยกล้อง 8Kซึ่งน่าจะเป็นกล้องตัวเดียวกับที่เขาจะฉายถ่ายทำโอลิมปิกเนี่ยแหละครับภาพที่ได้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นประสบการณ์ทางสายตาครั้งหนึ่งที่ดีมากเลยนะครับผมแล้วก็ผมเชื่อว่าสำหรับคนที่มองหาความบันเทิงในบ้านและมีทุนทรัพย์ประมาณหนึ่งเนี่ยกล้องไอ้เจ้าโปรเจคเตอร์ 8K ตัวเนี้ยของ Delta เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจไม่แพ้กับการซื้อทีวี 8K ไปลองเช่นกันสำหรับราคาและกำหนดการวางจำหน่ายเนี่ยทาง Delta ประเทศไทยจะแจ้งให้ทราบในภายหลังและทั้งหมดนี้คือลองเล่ากับผมเต๋าซิกบอยพบกันใหม่ในเทปถัดไปสำหรับเทปนี้สวัสดีครับ